สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับ MIT Studio ไม่ได้เจอกันนานมากนานมะนานเนี่ยดูทรงผมดิเปลี่ยนไปแล้วอะนะครับแต่ละคนทรงผมเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรให้ดูนะแต่ไม่ว่างทำงานเนาะงานเยอะมากนะครับงานเยอะจริงๆออฟก็ทำงานออฟก็เยอะเนาะก็เดี๋ยววันนี้มารีแอครอบรู้ไหมใคร At last อยากเห็นซิงเกิลอยากเห็นซิงเกิลนี้ซิงเกิลที่2มานานแล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงรู้ชื่อเพลงอ่ะชื่อโลเลคือเพลงออกเมื่อวาน25ใช่ไหมเรารีแอควันที่26นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตื่นเต้นอ่ะอยากเห็นลูกน้องที่เปลี่ยนไปมองจากฟอนต์ชื่อเหมือนเราดิออกเว็บแรกเหมือนเดี๋ยวไปดูกันนะครับ At Last Lole นะครับพร้อมไหมทุกคนไปเลยตื่นเต้นอ่ะอยากรู้ว่าเมนเราจะแบบขนาดไหน Let's go นะเพื่อเสียงยังวะเปิดได้ยังไม่ได้มีชื่อแป๊บนึงนะทุกคนพร้อม Let's go ไปครับ Let's go อุ้ยฟอนต์น่ารักมากเลยอ่ะหูสีสวยอ๊อฟฮู้ฟีลแบบทะเลเนาะเฮ้ยเท่ออฟข้างในเป็นแบบว่าเสื้อถักเฮ้ยทำไมไนท์เราดูเป็นแบบต่างชาติวะเอ้โอ้โหเสื้อโคตรดีใส่ถุงมือใส่โอ้โหอุ้ยอันนี้ดีสวยมากนี่สวยมากฟ้าขาวเนี่ยฟ้าขาวน้ำเงินเลยเนี่ยจับโทนสีดีมากจะจับโทนที่สีดีมากผู้ชอบอ่ะเต้นในทะเลอ่ะยากนะเหนื่อยนะเอคนนี้คือตีมาโอ้ยเหรอน้องหลังชอบชุดนี้มากเลยอ่ะหูสีสวยมากเลยอ่ะมีอะไรบนหัวด้วยถ่ายที่ไหนอ่ะเออน้องหลังเท่มากเลยอ่ะเหมือนนางผอมลงด้วยรอบเนาะน้องหลังเออโลเลโยเต้นในสายเหนื่อยนะเว้ยที่มองครับมองว่าเต้นยังไงแล้วคือตอนนี้คือสายเข้าไปหมดแล้วนะสายเต็มรองเท้าแล้วนะ
เฮ้ยเราว่าเออร์วินดูหล่อขึ้นเยอะเลยอ่ะด้วยความที่สูงด้วยเนาะแล้วใส่ขาสั้นตลอดเลยนะสังเกตได้เลยยิ่งดูสูงเข้าไปเลยเออ XOXO Entertainment โอ้ปรบมือให้กับแอดลาสหน่อยครับหลังจากที่ไม่ได้ดูมานานนะครับเอาเรื่องไอ้นี่ก่อนเนาะเรื่องในภาพรวม MV เนาะเอาเรื่องน้องๆก่อนดีกว่าเราว่าน้องๆดูสดใสลุกต่างจากคราวที่แล้วฟิลซัมเมอร์ฟิลนี้ดูเป็นฟิลแบบปิดเทอมซัมเมอร์ไปเที่ยวทะเลป่ะนี่คือเป็นซิงเกิลที่สองใช่ใช่ถือว่าเป็นซิงเกิลไหมซิงเกิลแรกป่ะแล้วอันนั้นเป็นเดบิวต์หรออืมก็เราชอบเราชอบนะเราว่ามันฟังแล้วสบายสบายอาจจะไม่ได้แบบว่าฮิตหรือว่าแบบบุมบุมบุมแบบโดนเราโดนเราแบบทุกช่วงทุกช่วงแต่ว่ามันฟังเพลินๆได้เนาะแล้วก็ชอบโทนสีในการเล่าเรื่องมากเลยอ่ะจับคู่สีมาดีมากเลยอ่ะเนาะสองชุดเนาะชุดที่เห็นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทบเป็นมาสเตอร์พีซของทุกคนทั้งสองชุดเลยอ่ะชุดแรกก็สวยมากชุดแรกก็ดูแบบเล่นสีดูแบบแคนดี้ดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะชุดไปเที่ยวฮาวายไม่ใช่เขาเรียกอะไรหรอเรารู้สึกว่าเหมือนชุดไปเที่ยวไม่ใช่ฮาวายดิเขาเรียกว่าอะไรวะเออก็คือชุดเที่ยวทะเลอ่ะแต่มันไม่ใช่เที่ยวทะเลแบบว่าวัยรุ่นจะไปว่ายน้ำอ่ะเหนือไหมชุดแรกเป็นเที่ยวสำหรับเรานะเราคิดว่าชุดแรกอ่ะเป็นเที่ยวทะเลแบบเด็กจบม.ปลายไปเที่ยวทะเลเด็กจบม.3 ม.4ไปเที่ยวทะเลเด็กจบไฮสคูลไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยพอเป็นชุดที่2จะเป็นแบบว่าเด็กมหาลัยแบบว่าแต่งตัวแบบว่าดูแบบให้มันดูแบบมินิมอลหน่อยแต่ว่าดูมีความเป็นแบบนักเต้นด้วยสวยดีอ่ะชอบเนาะโคโรกราฟก็พี่สายเนาะเออคิดที่เคพี่สายนะครับก็สำหรับเราว่ากำลังจะหาอยู่ว่าเอ๊ะถ่ายที่ไหนอืมเราว่าแสงดีแสงสวยนะครับแล้วก็คืนก็ดีเออกลางคืนก็ดีเออกลางคืนก็ดีเราชอบไวบ์ตอนที่เปลี่ยนชุดฟ้าขาวอะที่เป็นชุดอะที่มันดูแบบไฮโซขึ้นมาหน่อยชุดนั้นอะถ่ายดีแล้วถ่ายในน้ำนะครับมันค่อนข้างที่จะลงตัวกับแสงพระอาทิตย์ตกเหมือนแบบว่าเขาหล่อด้วยเนาะหล่อให้พระอาทิตย์ตกเขาถ่ายเนาะแสงพวกนี้ก็คือแบบว่าต้องรีบถ่ายนะถ่ายให้ทันถ้าถ่ายไม่ทันก็คือแบบไม่ได้ภาพนั้นแล้วอาจจะต้องไปรออีกวันนึงอะไรเงี้ยเนาะก็โอเคนะสำหรับซิงเกิลนี้ปล่อยมาแบบว่าไม่ได้แบบตุ้มเข้ามาออฟปล่อยให้รู้สึกแค่ว่าชิมลางเหมือนแบบชิมลางก่อนก็เป็นไปได้นะใช่เพราะว่ามันเหมือนกับซัมเมอร์เที่ยวทะเลออฟชิมลางที่ดีนะชิมลางที่แบบว่าครบอ่ะครบของค่ายอ่ะใช่ๆเขาออกมาแบบแนวใสๆก่อนเนาะเพื่อให้แบบว่าเดี๋ยวพอเต้นดุๆหนักๆขึ้นมาแล้วจะได้แบบรู้สึกแตกต่างอันนี้เป็นข้อดีของการทำเพลงนะครับทำเพลงโดยการมีเลเยอร์ในการปล่อยอย่างเงี้ยเพลงนี้เพลงช้าเพลงนี้แบบเพลงเร็วเพลงนี้เพลงรุนแบบหนักๆเพลงนี้แบบเพลงแบบเซ็กซี่มันจะมีเลเยอร์ในการทำเพลงเนาะพี่คิดว่าไงถ้าดู MV ตัวนี้นึกถึงอะไรนึกถึงเด็กม.ปลายไปเที่ยวทะเลหรอมันก็ใช่มันก็คือการเที่ยวทะเลเพราะ MV ก็เป็นทะเลถูกป่ะแต่ภาพที่ออฟขึ้นมาตามขึ้นมาก็คือนั่งอยู่ริมหาดแล้วก็แบบแอลสาวอะแอลสาวแอลผู้อะไรเงี้ยจิบบูฮาวายชิวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงนี้คลอคลอเราก็ประมาณจอยดีเป็นแบบเป็นแสงตอนเย็นนั่นแหละความภาพในหัวออฟนะได้ยินเพลงตามเพลงอ่ะชื่อเพลงโลเลนี่ไม่ได้จับใจความเพลงเลยเออไม่ได้รู้ดูกำลังดูกำลังดูเด็กๆอยู่ว่าเฮ้ยคุณคนนี้มันเปลี่ยนไปเฮ้ยจุดสวยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าอะไรนะเพราะเธอน่ะโลเลใช่ไหมโลเลอะไรสักอย่างเนี่ยคือแบบดูอยู่ไงแล้วในเนี้ยชอบใครสุดในเอ็มวีเนี้ยชอบเออร์วินชอบเออร์วินเหมือนกันเรารู้สึกว่าดูฉีกจากครั้งที่แล้วอะใช่เนาะตัวก่อนน่าจะชอบที่เราดูก่อนนั่นเนี้ยไลฟ์ปะไลฟ์ชอบมิวออนก่อนนี้เราดูที่มันเป็นเพลงจีนอะอ๋อใช่เออชอบมิวออนสุดในตอนนั้นแล้วก็เอ็มวีแรกชอบภูมิน้องภูมิแต่ว่า
ทุกคนเก่งขึ้นนะมากเลยนะเพราะว่าดูจากลายเต้นแล้วอะนี่แบบว่าเดิมจูเนียตัดตอนมาเลยดูจากลายเต้นแล้วมันดูแบบมันดูเท่ากันอะมันดูเริ่มแบบเข้ากันแล้วเริ่มเป็นแบบยูนิตี้เดียวกันนะเราแล้วขอยืนยันและคอนเฟิร์มว่าการเต้นกับสายยากมากใช่เหนื่อยมากใช่แล้วพอเราเคยเต้นไงดูดมากดูดพลังดูดพลังยากมากนะที่เห็นเบาๆที่เห็นแบบว่าเอ้ยมันทำไมเบาจังไม่เบานะเต้นแรงมากเลยนะแต่ท่าเท้าก็เยอะไม่ใช่ใช่เอสลาแต่ท่าเท้าเยอะมากด้วยความที่ DM ไงครับจะฟุตเวิร์คเขาดีอ่ะ DM อ่ะมากๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสำหรับเราอ่ะเราชอบไอ้นี่ครับเราชอบคอสตูมคอสตูมมันต้องยกที่หนึ่งเลยใครเนี่ยเอาตรงเราชอบเออร์วินที่มันใส่เสื้อแบบเป็นเหลี่ยมๆๆๆๆแล้วเป็นลายดอกเออแล้วเป็นลายเหมือนพระอาทิตย์เหมือนอะไรดอกทานตะวันหรือไม่หรือขนมบิสกิตอะไรอย่างแล้วก็ใส่ถุงมือเข้าไปอีกอันหนึ่งมันอารมณ์เหมือนความรู้สึกผมนะถ้าเสื้อตัวนั้นอ่ะเหมือนแบบผ้าคลุมอ่ะไหลเหมือนพวกโบฮีเมียนอ่ะแต่ไม่แต่ก็ไม่เชิงโบฮีเมียนอ่ะใช่แต่มันบางคนก็ใส่เป็นเสื้อฮาวายแล้วก็เสื้อน้องเออใช่ใส่เป็นเสื้อฮาวายก็มาทะเลอ่ะเนาะแล้วก็น้องคนนั้นอ่ะน้องที่ชอบอ่ะน้องเลยนะน้องภูอ่ะข้างในเป็นเสื้อถักไหมพรมนะแล้วก็ใส่คล้ายๆเสื้อกันฝนข้างนอกไม่รู้เสื้อกันฝนหรือเปล่านะแต่น่ารักดีไนท์ก็เป็นฮาวายไนท์ดูเป็นฟิลิปปินส์มากดูฟิลิปปินส์มากเลยอ่ะแบบว่าฮาวายฟิลิปปินส์อ่ะอยู่หมู่เกาะอ่ะอะไรนะทะเลเลยนะเซบูเออเซบูแบบว่าอยู่เหมือนอยู่หมู่เกาะอ่ะแบบพวกชาวหมู่เกาะฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเท่อ่ะไหนอ่ะจะเป็นฟิลิปปินส์ที่แบบว่ายุคเนี้ยยุคใหม่อ่ะเนาะทีทีใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบแล้วว่าจับโทนสีดีเล่นแบบโทนสีแรกไม่ใช่แค่ชุดนะดูดิดูพ็อปสิใช่ไม่เขาจับมาดีทำโทนสีทั้งอะไรเงี้ยออฟดูก็รู้อย่างโทนสีแบบโทนสีไอเนี้ยมันภาพแรกที่เป็นชุดแบบสีสีอะไรสีอ่ะก็เอาพ็อปใส่เข้ามาให้มันดูสนุกไงมาเที่ยวทะเลต้องดูสนุกสนุกสนานมีอะไรให้ทำมีแอคทิวิตี้แต่พอแบบตกเย็นอ่ะก็เหมือนแบบกินข้าวทะเลชายหาดแบบเป็นแบบดินเนอร์แบบหรูๆอ่ะแล้วก็ชุดเป็นแบบคล้ายๆแบบมินิมอลหน่อยอ่ะเท่นะเราเอออีกอย่างหนึ่งเลยออฟที่ออฟรู้สึกว่าสังเกตป่ะว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรให้เราฟังอะไรเราสังเกตอยู่เขาต้องการให้ฟังเสียงเด็กเพลงเนี้ยใช่ใช่กำลังจะพูดอยู่เหมือนกันว่าเสียงเด็กชัดมากใช่เหมือนแบบดนตรีอ่ะดนตรีไม่ได้กบเสียงเด็กเหมือนพยายามว่าจะให้ฟังเสียงเด็กแล้วแล้วใส่ถามเอาตรงๆจูนน้อยมากเลยนะจูนเสียงน้อยมากเลยนะเพราะเสียงแบบชัดมากทุกคนเลยอ่ะใช่แล้วก็ถ้าเต้นไปด้วยร้องไปด้วยก็น่าจะร้องได้ไม่ยากมากเนาะน้องผ่านการฝึกมาเยอะไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าเขาตั้งเพลงนี้เขาตั้งใจให้ฟังเสียงเด็กมากๆเลยเพราะว่าท่าเต้นก็เยอะมากแล้วเสียงเด็กก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าดีอ่ะไม่เป๋ไม่สั่นไม่ผิดคีย์หรืออะไรอะไรเงี้ยรู้แหละว่าตอนอัดกับตอนมาคนละอันกันแต่คือแบบว่าต้องนึกถึงว่าตอนที่เขาไลฟ์สเตจด้วยนะบางที่อ่ะบางเวทีเขาไม่ได้มีเบคกิ้งแท็กนะคือร้องสดดังนั้นมันผ่านการเทรนมาอยู่แล้วน้องๆต้องที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้เด็กที่เป็นทีป๊อปบ้านเราเก่งทุกคนแล้วเก่งทุกทีมทั้งเก่งแล้วก็ขยันเออเพราะว่าต้องสู้กันเองแล้วไงเพราะว่าแต่ก่อนอะไปสู้กับต่างชาติแล้วตีสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาสู้กันเองมาอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราสู้เขาได้เพราะอะไรบ้างเพราะว่าเราอะสู้กันเองแล้วตอนเนี้ยเพื่อไปสู้กับต่างชาติอีกทีนึงข้อดีของการสู้กันเองก็คือตกอยู่ที่พวกเราครับก็คือคนดูเออเราได้รับผลประโยชน์อย่างมากๆเลยก็คือเนี่ยแหละทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันดีมากๆ MV แต่ละเพลงที่ออกมาในยุคปัจจุบันคือดีมากเกือบทุกวงเนาะทุกวงเลยทุกวงเลยด้วยซ้ำและเพลงใหม่มาเรื่อยๆใช่ไม่ว่าจะเป็นแบบโซโล่เดียวหรือว่าเป็นกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปบอยกรุ๊ปหรือว่าแบบ LGBT กรุ๊ปอะไรเงี้ยคือหมดโซโล่คือทำดีหมดใช่เนาะยังไงก็ดีนะครับแล้วก็อยากเห็นซิงเกิลต่อไปนะอันนี้พูดตรงๆว่าอยากเห็นที่แบบเต้นแบบยับๆเลยอะแล้วเพลงที่แบบว่าไม่ได้ใส่อยากได้เพลงดุๆเราว่ามีอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วแหละแล้วก็ดูอย่างพี่สาวเขาดิพี่สาวเขามีแทบจะทุกสไตล์เลยนะโอ้ยคิดถึงโฟอีฟเหมือนกันนะรอนางคัมแบ็กเนี่ยน้องบ่นแล้วน้องบ่นว่าเมื่อไหร่จะได้แบบ
มีเวทีแบบเขาเรียกว่ามีซิงเกิลใหม่ออกมาน้องโฟอีฟเหรอบนอย่างเงี้ยแสดงว่าบนอย่างเงี้ยแสดงว่ามีอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามแอดไลน์นะครับกับเพลงโลเลด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับ MBT Studio นะครับ F กับ Off นะครับก็เดี๋ยวจะมา react เพลงต่อไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันไม่มีอะไรจะพูดเนาะช่วงนี้การเยอะจริงๆก็ขอโทษทุกคนที่ต้องมาว่าแบบบางคนรอไงเราเข้าใจนะบางคนมีคนรอเราดีใจนะว่าแบบมีคนมารอเราอย่างเงี้ยรอด้วยแล้วก็แบบว่าพี่ react อันนี้ให้หน่อยเราก็อยาก react ทุกคนแหละแต่ว่าบางทีเราไม่ว่างจริงแล้วเราทำเองไงครับรีแอคเองตัดเองทุกอย่างมันก็เลยแบบต้องค่อยๆทำอะไรเงี้ยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรานะครับฝากติดตามเราฝากติดตามเอลาด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้เนาะบ๊ายบายขอบคุณครับ